อย่าเศร้าหมองอย่าท้อแท้ยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่โทษใครให้อภัยอยู่กับทุกคนด้วยความเป็นสุขที่ใจเราใจที่ยิ้มได้ใบหน้าก็ยิ้มได้ถ้าใจที่แห้งแล้งใบหน้าก็แห้งแล้งจงยิ้มในใจอยู่เสมอเงินไม่มีโทสะแต่สามารถสยบคนที่กำลังโมโหให้สงบปากสงบคำได้เงินไม่มีสันดานแต่ทำให้สันดานของคนจำนวนมากเผยออกมาได้เงินไม่มีจุดยืนแต่ทำให้คนจำนวนมากยืนในจุดที่ผิดได้เงินไม่มีถูกผิดมีแต่จริงกับปลอมส่วนคนนั้นรู้ถูกผิดแต่แยกไม่ออกว่าใครจริงใครปลอมเงินข่มเหงใครไม่ได้แต่คนมักใช้เงินข่มเหงคนอื่นบางคนใช้เงินกรุยทางเพื่อชีวิตหลังความตายบางคนใช้เงินฝังกลบตนเองทั้งที่ยังดำเนินชีวิตอยู่บางคนใช้เงินผูกมิตรบางคนใช้เงินสร้างศัตรูบางคนใช้เงินสร้างครอบครัวบางคนปล่อยให้เงินทำลายครอบครัวบางคนใช้เงินสร้างปุญญาเขตบางคนใช้เงินเบิกนรกานพูดง่ายๆก็คือปูทางสู่นรกนั่นเองเพราะเงินมีคุณค่าจึงมีราคาคนปราศจากความดีงาม